สวัสดีค่ะพบกับครูก้อยสอนวาดนะคะวันนี้ครูก้อยมาร่างภาพพญาครุฑกับนางกากีให้รับชมนะคะหลังจากที่มีคนขอให้ครูก้อยวาดพญาครุฑเนาะเนื่องด้วยครูก้อยเห็นว่าพญาครุฑเนี่ยมีคนวาดเยอะมากแล้วก็ครูก้อยก็ว่ามันไม่น่าจะสนุกเท่าไหร่ก็เลยวาดพญาครุฑกับนางกากีนะคะเป็นวรรณคดีเรื่องนึงเรื่องกากีเนี่ยจะเล่าถึงประวัติของนางกากีให้ฟังนะคะนางกากีเนี่ยถือว่าเป็นนางเอกที่มีเรื่องอื้อฉาวมากที่สุดเพราะว่ามีสามีถึง5คนเลยนางกากีนี้นอกจากจะมีรูปกายงดงามราวกับเทพธิดาแล้วยังมีกลิ่นกายหอมเป็นเสน่ห์พิเศษอย่างหนึ่งชายใดที่แตะต้องสัมผัสกลิ่นกายของนางนะคะก็จะหอมติดชายคนนั้นไปถึง7วันเลยทีเดียวนางกากีเป็นพระมเหสีของท้าวพมทัตซึ่งโปรดการเล่นสกามากและมีพญาครุฑเวนไตซึ่งแปลงร่างเป็นมานพรูปงามนะอย่างที่เราเห็นอยู่นี่นะคะมาเล่นสกาอยู่ด้วยเนืองๆจนมันหนึ่งเล่นเพลินมิได้ไปหานางกากีนะคะพระเจ้าพมทัตเนี่ยไม่ได้ไปแล้วก็นางกากีก็เลยมาแอบดูแล้วสบตาเข้ากับพญาครุฑแปลงนะคะก็เกิดการหวั่นไหวภาษาสมัยใหม่เนี่ยก็ต้องบอกว่าปิ๊งปังหัวใจวูบๆนะคะก็คือนางก็ไม่ทำให้เบาเหมือนกันนะต่อมาพญาครุฑได้บินมาลักพานางไปอยู่ที่วิมานฉิมพลีทำให้เท้าพรหมทัตกัดกุ้มพระทัยคนทันหน้าตะกุเวนก็คือคนทันชั้นเทวดาผู้น้อยที่มีความชำนาญด้านดนตรีเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงของท่านท้าวพญาพรหมทัตเนี่ยนะคะก็อาสาพานางกลับมาให้ได้จึงแปลงตัวเป็นไรแทรกขนครุฑไปตามไปที่วิมานของครุฑนะคะคันเมื่อพญาครุฑบินออกไปหาอาหารหน้าตะกุเวนคนทันก็ออกมาแต่แทนที่จะพานางกลับเมืองกับเกี้ยวพาและเล้าลมนางจนได้เสียการแหมก็แอบชอบเขาอยู่เหมือนกันใช่ไหมล่ะหน้าตากูเวนแล้วกลับมารายงานท่านท้าวว่านางกากีอยู่กับครุฑแล้วก็ได้เสียกับตนแล้วด้วยนะเนี่ยทำแบบเนี้ยท่านอย่าโกรธนะเราทำเพื่อให้ครุฑรังเกียจนางท่านท้าวเนี่ยโกรธมากไม่ใช่ไม่โกรธนะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะต่อมาพญาครุฑแปลงมาเล่นสกาอีกก็ถูกคนทันเล่นพินเยาะเย้ยเล่นพินเยาะเย้ยไม่พอนะแล้วก็เหมือนเล่นพินไปแล้วก็เหมือนร้องเพลงไปแล้วก็แบบว่าเหมือนร้องเพลงว่าประมาณเล่าเรื่องอะค่ะเมื่อสอบถามได้ความจริงพญาครุฑก็โกรธนางกากีมากแล้วนำกลับมาปล่อยไว้ในเมืองอุ้ยพญาครุฑใจร้ายเอามาแล้วเอามาปล่อยแล้วก็คือจริงๆแล้วนางถูกบังคับนะคะหน้าตะกุเวนเข้าขึ้นไปเนี่ยหวังว่าพูดไปบอกว่างั้นน่ะเราจะไม่พาเจ้ากลับไปถ้าเจ้าไม่ยอมเราอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยนะคะก็คือจริงๆแล้วนางก็พอพญาครุฑเอามาปล่อยแล้วใช่ไหมเท้าพรหมทัตเห็นนางก็ถากถางว่านางแล้วก็นำไปปล่อยแพกลางทะเลนะคะเพราะตัวเองก็เสียใจแทนนะคะหลังจากปล่อยนางไปแล้วต่อมานางก็ได้รับความช่วยเหลือจากนายสำเภาซึ่งได้รับนางเป็นภรรยาแต่เคราะห์กรรมยังไม่หมดต่อมาถูกนายโจรมาลักพาตัวไปเพราะหลงไหลในความงามปรากฏว่าหมู่โจรก็เกิดแย่งชิงนางขึ้นมานางหนีไปได้นะคะต่อมาได้เป็นมเหสีของท้าวทศวงศ์กษัตริย์อีกเมืองสุดท้ายปรากฏว่าหน้าตะกุเวนน่ะได้ครองเมืองแทนทัพบรมพรหมทัตที่สวรรคตลงก็ต่างไปชิงนางคืนมาและฆ่าท้าวทศวงศ์ที่เป็นสามีคนปัจจุบันทิ้งนะคะแล้วเรื่องก็จบลงนับดูแล้วเนี่ยนางกากีก็มีหลายสามีมากนับได้ก็ประมาณ5คนได้แสดงว่าก็ต้องเป็นคนที่มีความงามความสวยแล้วก็เป็นที่ต้องตาหมายใจของผู้ชายทั้งหลายนะคะก็คิดว่ามีแต่ผู้ชายที่เจ้าชู้นะไปดูวรรณคดีทุกๆเรื่องอ่ะส่วนใหญ่เป็นผู้ชายนะคะก็มีเรื่องนี้นี่แหละที่พอจะสูสีกันตอนนี้ก็วาดมาให้ดูนะคะในขั้นตอนถึงการร่างหน้าใบหน้าของนางละครูก็ร่างไว้ให้ดูเนี่ยกะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมา
ตัดเส้นแล้วสอนวิธีการตัดเส้นให้ด้วยการร่างเนี่ยเราจะร่างแค่โครงสร้างรอบนอกนะคะส่วนนี้แหละที่เราจะตัดเส้นเวลาตัดน่ะจะตัดด้วยเส้นที่ใหญ่กว่าปกติส่วนเนี้ยที่เราร่างอยู่นี่แหละแต่เส้นที่เหลือเนี่ยเป็นเส้นของรายละเอียดเนี่ยเราจะตัดด้วยเส้นที่เล็กนะคะแต่ถ้ารูปมันมีขนาดที่ไม่ได้ต่างกันมากแล้วก็ใช้เส้นเล็กได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าบางทีแล้วเราไม่ต้องมองงานด้วยระยะไกลมากเราก็ตัดเส้นด้วยเส้นที่เท่ากันได้หมดอันนี้เป็นวิธีการร่างเส้นของครูก้อยนะคะก็จะมีลบบ้างถ้ายังไม่พอใจมองเข้ามองออกมองไปมองมาแล้วก็นี่ก็รู้สึกว่าเบี้ยวไปทางนู้นเบี้ยวไปทางนี้ก็ใช่ไหมคะแล้วก็ปรับตัดเอาทิ้งบ้างแล้วก็แต่งแล้วก็เขียนใหม่บ้างเราก็จะวาดหน้าพญาครุฑสุดหล่อให้ดูนะคะนี่แบ่งโครงหน้าเป็นอย่างนี้พญาครุฑเนี่ยจริงๆรักนางมากนะแต่ว่าเหมือนตัวเองอ่ะไปเป็นชู้กับเขาได้แต่พอมีคนมาเป็นชู้ด้วยกับเมียตัวเองหลังจากที่ตกลงกันปลงใจกันไปแล้วเนี่ยก็คือไม่ยอมนะคะก็คือเลยเรารู้สึกว่านางกากีหลังจากได้ตนแล้วเนี่ยไม่พอใจหรือเปล่าทำไมต้องไปมีคนอื่นอีกหน้าตากูเวนเนี่ยขึ้นมาเนี่ยแล้วทำไมต้องไปยอมประมาณนั้นแล้วก็เลยเอานางกากีมาลงมาทิ้งไว้กลางเมืองให้เอามาคืนนั่นแหละนะคะแล้วก็ไม่มีใครเอานางก็เอานางไปปล่อยทะเลนี่แหละน่าสงสารเนาะแต่จริงๆแล้วในใจของทุกคนนะคะก็ยังมีนางอยู่หมดเลยนะก็แบบแต่ว่าไม่เอาแล้วไงตอนเนี้ยเจ็บแล้วพี่เจ็บผู้ชายต้องคิดที่ได้แบบนี้นะเจ็บแล้วก็ต้องปล่อยไปแต่ก็มีคนทันนี่แหละที่กลับไปเอานางคืนมานะคะแล้วก็ไปฆ่าผัวคนล่าสุดเพื่อชิงนางคืนมาแม้รักจริงนั้นเนี่ยจริงๆรักเขาก็ไม่บอกนางกากีนี่เสน่ห์แรงมากๆเลยเป็นเรื่องที่สนุกนะคะเป็นวรรณคดีครูก็พูดออกไปเนี่ยมันคือเรื่องที่แฝงอยู่ในสังคมสมัยนี้นะแต่ว่าเราก็คุยกันแบบสนุกเนาะถ้าไม่เกิดกับใครก็คงไม่เข้าใจความรักเนี่ยเวลามันเกิดไปแล้วมันก็หักห้ามใจยากเนาะแล้วก็มาพูดให้มันดูสนุกไปเพราะว่ามันยังไม่เกิดไง แต่ถ้ามันเกิดกับใครเนี่ยก็คือจะต้องมีสตินะคะผัวเขาเมียใครเนี่ยค่ะเราก็ต้องรู้จักแบบปล่อยวางความวัยช่วงเวลาของวัยเนี่ยมันจะหอมหวานในช่วงวัยรุ่นนะคะแต่พอแก่ๆไปแล้วเนี่ยมันความรู้สึกอะไรพวกนั้นมันก็จะลดลงมั่งละแล้วก็จะมองเป็นเรื่องของความเข้าใจเนาะเข้าใจโลกมากขึ้นตอนนี้ครูใกล้ก็วาดให้ดูเนี่ยก็คือใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะใกล้ๆจะเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาตัดเส้นให้ดูอย่าลืมติดตามครูก้อยไว้นะคลิปนี้เนี่ยทำไมให้วาดให้ดูแค่นี้ล่ะครูไม่ตัดเส้นมาด้วยโหยาวมากเลยจ้ะก็คือวาดให้ดูอย่างละเอียดเพราะน้องๆชอบบอกว่าครูคะทำเร็วมากเลยวาดไม่มีทางวาดตามได้แน่นอนได้ดูครูอย่างเดียวเลยก็อยากให้เด็กๆวาดไปด้วยนะคะก็เลยมาวาดให้ดูแบบละเอียดโดยการวันนี้แค่ร่างก่อนละกันถ้าเกิดว่าใครอยากวาดจริงๆอ่ะคลิปนี้สำคัญมากนะคะก็คือใหตามกลับมาดูเลยแต่ถ้าจะไปดูตอนล่างลายเส้นเสร็จแล้วก็ได้บางคนเก่งไงแกะเส้นได้ก็รู้ว่าวิธีการขั้นตอนว่าจะล่างภาพยังไงแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ทราบเนี่ยครูก้อยร่างให้ดูตั้งแต่แรกเลยด้วยคลิปนี้นะคะวาดตามได้เลยนะนางกากีก็คนงามมีขนาดไซส์ที่แตกต่างกับพญาครุฑมากเลยก็คือเอวบางร่างน้อยสวยงามน่ารักน่าทะนุถนอมนะคะจริงๆนางก็เป็นคนอย่างนั้นแหละด้วยความที่ว่านางเนี่ยอ่อนแอไงเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วก็เป็นต้องพึ่งพาผู้ชายใช่ไหมใครจับไปทางไหนไปอยู่ที่ไหนก็แบบต้องรอรับการช่วยเหลือไงพึ่งพาตัวเองไม่ได้แล้วก็มีความงามที่เป็นสิ่งดึงดูดนะคะทำให้ทุกคนต่างยอมแล้วก็ลุ่มหลงในตัวนางไม่ได้ดีมากแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้ฆ่าแกงใครนะแค่ใช้ความเสน่ห์ความงามของนางนี่แหละไม่ได้เป็นอาวุธหรืออะไรนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าทำให้ทุกคนหมายปองอยากได้เรื่องราวของนางต่อจากนี้นะเดี๋ยวครูก้อยจะมาเล่าให้ฟังอีกมันมากเลยเดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ